วันที่7มีนาคม2565บริษัทกรุงเทพโปรดิวตจำกัดในเครือซีพีผู้รับซื้อข้าวโพดรายใหญ่ได้แจ้งปรับขึ้นราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในหลายพื้นที่ราคาสูงสุดที่12.65บาทต่อกิโลกรัมถือว่าเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการนะคะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดโดยข้าวโพดดังกล่าวเป็นข้าวโพดหลังนาต้นฤด,ดูค่ะที่กำลังจะเก็บเกี่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินว่าจะมีผลผลิตประมาณ6-7แสนตันมากกว่าปีที่แล้วนะคะจากราคารับซื้อข้าวโพดท,ที่สูงขึ้นนะคะทําให้พ่อค้าไม่กล้าที่จะไปรับซื้อข้าวโพดจากชาวไร่มากนักค่ะเพราะหากซื้อในราคาดังกล่าวเกิดราคากระชากลงก็จะขาดทุนนะคะซึ่งการปรับขึ้นราคาแบบนี้นะคะก็ส่งผลกระทบให้ผู้เลี้ยงสัตว์รายเล็กรายน้อยได้รับความเสียหายนะคะ ต้องซื้อวัตถุดิบอาหารราคาแพงกว่าเดิมนะคะจากเดิมก็ขาดแคลนวัตถุดิบและซื้อราคาสูงอยู่แล้วจากผู้ที่กักทุนสินค้าวัตถุดิบเพื่อหวังขายราคาสูงขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะการขึ้นราคาข้าวโพดควรดําเนินการแบบมีระยะเวลาให้ผู้ค้าได้บริหารสต๊อกเก่าออกไปก่อนแล้วค่อยซื้อเข้าใหม่เพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุนด้วยไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหากับผู้ค้าวัตถุดิบและผู้ใช้วัตถุดิบในภาคประสุตว์ตามมาค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ